คนอานาคที่พระคัมภีร์เดิมกล่าวถึงนั้นส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของคานาอันคนอานาคที่สำคัญในพระคัมภีร์คืออาราบาเขาเป็นคนสร้างเมืองคีรียาตอาราบาซึ่งต่อมาภายหลังถูกคาเลบยึดว่าได้ในสมัยของโยชูวาและถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองเฮโบรนโยชูวาบทที่14ข้อ13ถึง15และโยชูวาบทที่15ข้อ13ถึง14หลักฐานเก่าแก่ที่เกี่ยวข้องกับคนอานาคในสมัยคานาอันปรากฏอยู่ในชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผาของอียิปต์โบราณในราว 2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชมีการจารึกชื่อหัวหน้าเผ่าของอานาคคนหนึ่งที่เป็นศัตรูของฟาโรห์ไว้ในหายที่ใช้แช่งสาบอย่างไรก็ดีในสมัยของโยชูวานั้นคนอานาคที่อยู่ในคานาอันได้ถูกทำลายจนหมดสิ้นคนอานาคที่ยังคงหลงเหลืออยู่เป็นพวกที่อาศัยในดินแดนฟิลิสเตียโยชูวาบทที่11ข้อ21ถึง22